สนุนโดยยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มนุ่มอร่อยชุ่มช็อกโกแลตชมพู่อารยาเตรียมย้ายเข้าเรือนหอแต่ย้ำยังไม่พร้อมมีลูกในปีนี้แฟนคลับ EXO และ Super Junior เตรียมเฮเมื่อวงรักจะกลายเป็นชื่อแบรนด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปช่วงรักนะจิ๊บจิ๊บใครจะรู้ว่าหนุ่มหน้าเข้มบอยปกรณ์จะมีลูกใสๆแอบเป็นแฟนคลับของสาวเกิร์ลเจเนอเรชั่นด้วยเตรียมมาตื้อๆกับศิลปิน EDM หนุ่มแคสที่เคยทำงานร่วมกันกับแต้มอภิวัฒน์และพงษ์สิทธิ์คำพีมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการจิ๊บจิ๊บกอสิปบันเทิงเตรียมร้องมากเตรียมกันโดดแล้วเป็นอะไรกันคะเนี่ยใส่รองเท้าผ้าใบกันมาเลยเดี๋ยววันนี้ถูกต้องเบรกสามลูกมาตื้อเราจะไปกระโดดกันแต่เดี๋ยวตอนนี้เบรกแรกนะคะขอคุณค่าที่คุณคู่ควรก่อนได้ไหมคะโอ้โหต้องพูดถึงคนนี้แน่เลยใช่ไหมฮะพี่เซนเตอร์สาวชมพู่ของเรานั่นเองนะถึงแม้ว่าจะแต่งงานกับคุณน็อตวิสรุทนะคะเมื่อกลางปีที่แล้วค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เข้าเรือนหอนะที่เป็นบ้านที่สร้างกันมาไว้เนี่ยเขาบอกคุณน็อตเนียบมากเอาเป็นว่าถ้าไม่ 100% เนี่ยไม่ยอมเข้าเลยไปซื้อคอนโดค่ะเอาไว้เป็นเรือนหอสำรองอยู่กันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้เลิกแล้วค่ะนะคะโดยเราเจอสาวชมพู่นะคะที่งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของคุณแคที่คุณคู่ควรนะแม่คุณนั่นเองค่ะสวยปังมากสวยปังมากนะคะคุณชมพู่ค่ะบอกว่านะคะตอนนี้ได้เลิกแล้วนะคะจะย้ายเข้าเรือนหอทั้งที่ยังไม่เสร็จเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่ต้องเข้าเข้าแล้วงามยามดีแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะพอถามถึงเรื่องลูกนะเอ๊ะแต่งงานมาสักพักแล้ววางแผนเรื่องเบบี้หรือยังคุณชมพู่บอกว่าแน่นอนปีนี้ไม่ได้เห็นกันงานเยอะงานเยอะยังไม่พร้อมนะคะแล้วก็เรื่องฝากไข่แบบที่ฮิตกันไม่คิดนะคะพอคิดว่าตัวเองยังฟิตอยู่ค่ะต้องไหนจะย้ายจะได้เพิ่มเติมอะไรอย่างนั้นเนาะถูกต้องนะคะส่วนเรื่องลูกก็เดี๋ยวลุ้นกันใช่ไหมตาต้องน่ารักแน่เลยนะคะมาที่นี่เลยค่ะพูดถึงหนุ่มคนนี้น่าเข้มน่ารักนี่ไงโอ้โหเนี่ยนะจากตามรักขึ้นใจเรียกว่ากลับมาอยู่ในกระแสอีกครั้งนะคะกับคุณอู๋ธนากรทีนี้กระแสที่ว่าเนี่ยพอณรามเนี่ยดังมากๆปุ๊บคนก็เริ่มจับตาแล้วนารามีสาวหรือเปล่าทีนี้บังเอิญค่ะเพื่อนของยาย่าหญิงนะนั่นก็คือคุณหมอเอิงนะคะโพสต์รูปมี3คนค่ะในรูปเนี่ยจะมีคุณอู๋เนี่ยยืนอยู่ขวามือนะคะแล้วก็จะมีคุณเอิงเนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วก็มียาย่าหญิงเนี่ยอยู่ตรงซ้ายมือทีนี้ดันมีแคปชั่นน่ะเขียนนะคะขึ้นมาว่ารู้เนาะใครคือนางเอกตัวจริงของนารามทีนี้คนเขาก็เห็นปุ๊บก็มันโนกันไปใหญ่เลยค่ะว่ามีอะไรกันหรือเปล่าก็คิดกันไหมใช่เพราะว่าเขาก็จิ้นกันตั้งแต่ละครซีรีส์เลือดมังกรมาแล้วใช่ทีนี้ค่ะพอเจอตัวย่าหญิงเนี่ยเขาก็บอกมาว่าจริงๆเนี่ยข้อความนั้นเนี่ยเออก็หมายถึงตัวเองค่ะบอกก็หมายถึงตัวเองแต่แฟนๆจิ้นไปไกลแล้วเนี่ยเขากรี๊ดนารามแต่ว่าเขาคิดกันไปไกลมากแล้วก็คือย่าหญิงตอนนี้ก็เลยปฏิเสธมานะคะว่าจริงๆแล้วคือเพื่อนร่วมงานที่ตอนที่เล่นซีรีส์ด้วยกันเนี่ยก็โอ้โหสนิทสนมกันมากนะเสร็จปุ๊บเจอตัวคุณอู๋ค่ะต้องฟังจากปากฝ่ายชายบ้างถามใช่ไหมถามสิคะแต่ก็ได้คำตอบมาเหมือนกันเลยอ่ะไม่ต้องเคลียร์ครับน้องก็ตอบไปแล้วครับผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราเล่นละครด้วยกันแล้วคนดูชอบครับทำตัวปกติครับไม่มีครับตามที่น้องตอบเลยครับคือตอนแรกเนี่ยน้องเขามีไลน์มาขอโทษเพราะว่าเป็นส่วนที่เพื่อนเขาเอาไปโพสเราก็บอกว่าเฮ้ยอย่าคิดมากมันไม่มีอะไรมันอาจจะยังไม่ถึงเวลามั้งครับไม่ได้เอาเป็นสาระของชีวิตดีกว่าครับเรามีสิทธิ์ลุ้นตั้งสามคนแต่เขาพูดนะว่าไม่
ไม่ได้เป็นสาระของชีวิตอ่ะแต่มีสิทธิ์ลุ้นนะแต่มีสิทธิ์ลุ้นแต่มีสิทธิ์ลุ้นต่อยังไงก็มีความหวังเล็กๆในแต่ละวันก็ยังดีค่ะใช่แล้วมาชุ่มชื่นหัวใจบ้างโอเคนะนะคะมาที่สาวมิวนะคะจากเรื่องตามรับคืนใจเหมือนกันค่ะเห็นว่าไปเล่นหนังกับคุณเต๋อชันทวิทย์เรื่องแรกเลยเอ๊ะแต่เรื่องหนังเนี่ยเป็นเรื่องรองนะคะเรื่องประเด็นแรกเนี่ยเห็นว่าหนุ่มเต๋อเนี่ยตามจีบอยู่นะเป็นประเด็นขึ้นมาเลยนะคะสำหรับมิวนิษฐาหลังจากที่เธอได้ร่วมงานกับค่ายหนัง GDH 559ที่ต้องประกบคู่กับพระเอกหนุ่มอารมณ์ดีเต๋อชันทวิทย์แล้วดันมีข่าวออกมาค่ะว่าหนุ่มเต๋อตามจีบสาวมิวอยู่แถมยังไปไกลขนาดที่ว่าหนุ่มเต๋อเลือกมิวเป็นนางเอกด้วยตัวเองเจอแบบนี้มิวเลยออกมาอธิบายค่ะว่าไม่มีอะไรเลยค่ะเพิ่งรู้จักกับเต๋อตอนทำเวิร์กช็อปเมื่อไม่นานมานี้และเต๋อไม่ได้ดูแลอะไรเป็นพิเศษเลยส่วนเรื่องของการคัดเลือกนักแสดงน่าจะเป็นงานของผู้กำกับภาพยนตร์มากกว่าว่าแต่ว่ามีข่าวแบบนี้ออกมากลัวว่าหวานใจตัวจริงที่คบกันมาตั้งนานจะหึงเอาหรือเปล่าคะสาวมิวน่าจะแบบว่าเข้าใจแล้วค่ะเวลาเราถ่ายละครกับใครหรืออะไรเงี้ยก็มักจะมีข่าวเล่นกันจะมีอธิบายให้อ๋อไม่ต้องอธิบายเลยค่ะไม่ต้องอธิบายค่ะนี่ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนตัวก็ปลื้มพี่เต๋อนะเพราะพี่เต๋อเขาแบบว่าเล่นแบบว่าน่ารักตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่จริงเลยค่ะไม่มีค่ะเขาบอกก็แค่แบบว่าเจอเวิร์กช็อปกันแค่นั้นเองตกใจค่ะเพิ่งทราบเมื่อกี้นี้ค่ะว่ามีด้วยแต่ว่าไม่มีอะไรอันนั้นไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าไม่ว่าหลักๆน่าจะอยู่ที่พ่วงกับซึ่งก็คือพี่โต้งแต่ว่าการเลือกใครมาเป็นนางเอกพระเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องแบบว่าเห็นด้วยจากหลายๆฝ่ายของทาง GDH นะคะหลังจากที่มีท่าทีกุ๊กกิ๊กกันอยู่พักใหญ่แล้วหน่องธนาออกมายอมรับว่ากำลังคุยกับนางเอกสาววิววรรณรสอยู่ล่าสุดก็ถึงคิวของสาววิวที่ออกมาให้ข่าวบ้างเธอก็ยอมรับเช่นกันค่ะว่ากำลังคุยกับหน่องธนาอยู่จริงๆโดยสาววิวรับว่ารู้จักกันมานานและเคยไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างซึ่งฝ่ายชายเป็นคนที่ตลกเฮฮาและปรึกษาได้ทุกเรื่องส่วนในอนาคตนั้นจะใช้สถานะเป็นอะไรก็ต้องดูกันไปก่อนค่ะก็เหมือนเดิมที่เคยตอบมาก็คือคุยกันคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็สนิทกันไม่ได้ต้องอะไรเราไม่ได้อะไรคือแบบเหมือนคุยกันเข้าใจพอแบบก็ไม่นะคะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเหมือนถ้ามันมีอะไรมากกว่านี้หรือว่าเราชัดเจนมันก็ใครก็ได้พูดไลฟ์สไตล์อะไรคือเขาก็ง่ายๆสบายๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุยสนุกสนานก็อดีตก็ต้องดูกันต่อไปค่ะพี่แต่ว่าตอนนี้ก็คุยกันไปเรื่อยๆก็คุยอยู่คนเดียวรู้จักกันเป็นปีแล้วมันไม่เหมือนไม่ได้พัฒนาคือมันก็แค่ว่าสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนแค่ว่าเรารู้จักกันมานานมันก็สนิทกันขึ้นไปไหนมาไหนด้วยกันไปตั้งนานแล้วก็คือเคยบอกพี่ไปแล้วว่าไปไหนมาไหนปกติไปกันสองคนบ้างไปกับเพื่อนบ้างเราไม่ได้แบบปิดแอบอะไรอะค่ะคือหมายถึงว่าเราก็ไปกินข้าวกันได้ก็นี่ยังก็ยังใช้ชีวิตปกติบ่อยกันแนวแซวไปเรื่อยๆอะค่ะคือเจอก็แซวเฉยๆแต่ว่าไม่ได้มีว่าพิเศษอะไรดวงเรื่องงานกำลังพุ่งสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่งไปเป็นนักร้องรับเชิญในเวทีประกาศรางวัลระดับเอเชีย KK Box Music Awards ครั้งที่11ณประเทศไต้หวันเจ้าตัวก็ได้บอกนะคะว่าตื่นเต้นมากๆเพราะปกติงานนี้เขาจะชวนแต่ศิลปินจากประเทศที่ใช้ภาษาจีนเท่านั้นแต่มาในปีนี้ KK Box ได้ชวนหนุ่มโตไปร่วมด้วยเลยกลายเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ร่วมงานทั้งนี้หนุ่มโตได้นำเพลงฝากมากับดวงดาวซิงเกิลแรกในอัลบั้มใหม่ของตนเองไปร้องในเวอร์ชั่นของภาษาจีนอีกด้วยค่ะบอกที่หนึ่งที่ผ่านมาไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไต้หวันมาครับงานเคเคบอสก็เป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้ขึ้นไปเล่นบนเวทีก็รู้สึกตื่นเต้นและรู้สึกดีมากเพราะว่าผมว่าอยากให้ศิลปินไทยออกไปเล่นมากขึ้นนะครับอยากให้ออกไปเล่นกับต่างชาติมากขึ้นเราร้องเพลงไทยแล้วก็มีท่อนจีนด้วยครับเพราะว่าเราไปอยู่ไต้หวันมาเราพูดจีนได้ครับเราก็เลยร้องจีนเลยเราก็เลยสัมภาษณ์ภาษาจีนด้วยบอกว่าเขาถามว่าจะเอาคนแปลมาแล้วบอกว่าไม่เอาคนแปลครับเราพูดได้ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นค่ะพอกลับมาที่ประเทศไทยนมโตยังมีงานเพลงซิงเกิลใหม่กับชื่อเพลงว่ารักจริงๆตามมาติดๆซึ่งเป็นภาคต่อของเพลงรักเธอที่เคยโด่งดังเมื่อ8ปีก่อนงานรุ่งขนาดนี้ก็อย่าลืมพักผ่อนบ้างนะคะนม